อยู่กับหนึ่งนาทีที่กล้องได้นะครับผมก็ผมไปเห็นคําถามคําถามหนึ่งนะครับในกลุ่มมือกลองนะครับผมเพื่อนเพื่อนมือกลองเนี่ยก็ถามความคิดเห็นเพื่อนๆในกลุ่มว่าไปตีกลองนะครับผมไปเล่นนี่แหละนะครับผมแล้วก็หนังกลองที่ร้านหน้ากลองที่ร้านเนี่ยแตกเราควรจะเป็นคนซื้อเองหรือให้ร้านเป็นคนซื้อหรือว่าแบ่งครึ่งกันนะครับผมก็มีหลากหลายความคิดเห็นเลยนะครับว่า ควรจะให้ร้านซื้อดีควรจะซื้อเองควรจะแบ่งครึ่งนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดในมุมมองทัศนคติของผมบ้างแล้วกันนะครับผมสาหรับผมเลยนะครับที่ผมเคยไปเล่นตามร้านต่างๆเนี่ยร้านที่ผมเล่นตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นกรองชุดของร้านหมดเลยนะครับผมมือกรองเนี่ยเอาไปแค่ไม้กรองเองนะครับผมชาบนะครับหน้ากรองอุปกรณ์ต่างๆนะครับซื้อให้หมดเลยนะครับผมแต่ต้องมีเหตุผลในการซื้อเช่นหน้ากรองเนี่ยทางร้านก็จะเขียนติดไว้เลยว่าซื้อวันไหน นะครับซื้อวันไหนแล้วก็เขาก็จะดูว่าวันที่มันจะไปแตกเนี่ยดูความอ่าเขาเรียกว่ามันพอเหมาะพอควรไหมมันความน่าจะเป็นไหมว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยนะครับผมโอเคแหละมันแตกมันก็ถือว่าเป็นระยะเวลาการใช้งานือนเันเพราะมันเล่นทุกวันเวลาห้าถึงหชั่วโมงตีปัง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 อยู่อย่างนั้นนะครับผมท้งนี้ทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอ่เรากับร้านเนี่ยคุยกันยังไงนะครับผมถ้ามันนานแล้วอ่ะแล้วมันแตกมันก็ เราก็ต้องเอาเหตุผลคุยกันนะครับผมแต่ถ้ามันเพิ่งเปลี่ยนได้แค่ไม่ถึงเดือนนะครับแล้วก็มันแตกจากการที่เราประมาทการที่เราอาจจะเล่นมั่วใส่อารมณ์ไปหน่อยนะครับผมไม้กองไปจิกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเราก็ต้องพิจารณาว่าเราเป็นคนต้นเหตุจริงๆหรือเปล่านะครับผมหวังว่าจะเป็นแนวทางที่ให้ทุกคนไปสร้างสันติไมตรีต่อกันระหว่างคนเล่นและก็เจ้าของร้านแล้วกันนะครับผมก็ ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามพไม่พลาดสาระคมรู้ดีๆจาก1นาทีทีกองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ